ส่วนเทนนิสเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันนะครับเป็นเทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแข่งกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับนี่เป็นชายเดี่ยวรอบ2หรือว่า64คนณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนะครับรองแชมป์สนามที่แล้วมือ13ของไทยรายการนี้ถูกจัดให้เป็นเต็ง1ของรายการนะครับเสื้อสีฟ้าเจอกับธนภักดิ์ตรีสัตยกุลก็เกมนี้ผลปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยยื้อกันไปถึงไทยเบรกเลยนะคะแล้วก็เป็นทางด้านนัทสิทธิ์ที่ใช้ประสบการณ์ที่สามารถคว้าชัยมาได้นะคะโดยการเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องในเซตถัดมาค่ะส่งผลให้ทางนัทสิทธิ์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะ2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบ3หรือว่ารอบ32คนได้สำเร็จเดี๋ยวจะต้องไปพบกับพีรณัฐแสนพันธ์ค่ะที่ชนะคณินพงศรีสุขมาครับนะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งศิวนัทอุ้ยตยะกุลด้วยค่ะก็อีกคู่นะคะคนนี้เนี่ยศิวนัทอุ้ยตยะกุลเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทยมือ16ของไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะเต็ง4ของรายการเอาชนะประกรณ์พัฒน์อารีรัชกุลโดยไม่เสียเกมเลย6ต่อ0และ6ต่อ0เข้ารอบ32คนสุดท้ายเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับพิชยพงษ์โสพลพิสุทธิ์นะคะคนนี้เนี่ยชนะเตชธรรมศรีเสนาค่ะครับ